นับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีเดสปาประยุทธ์ยันแต่งตั้งปลัดกระทรวงไม่มีข้ามห้วยกลับเข้าสู่รายการบิ๊กบี้เราอัพนะฮะและสำหรับข่าวอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้นะฮะอันนี้เป็นกรณีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งเลยค่ะซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าต้องไปเช็คทั้งเรื่องหน้าบ้านหลังบ้านรวมถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ข่าวนี่มันออกมาเหมือนกับพาดหัวข่าวว่านายกล้วงลูกนะค่ะสำหรับผมเนี่ยนะการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในระบบราชการปีนี้นะสำคัญมากสำหรับประเทศไทยทำไมล่ะฮะมีนัยยะอะไรฮะอย่างนี้ปีหน้าเนี่ยรัฐบาลคสช.ต้องส่งไม้ต่อถ้าตามรถแบบนะไปให้ระบบการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งนะค่ะทีนี้ในระบบราชการเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็รู้ว่าข้าราชการประชาชนรู้อยู่แล้วเติบโตขึ้นมาได้ยังไงนะคนดีๆคนมีความสามารถในระบบราชการเนี่ยสำหรับผมมีเยอะนะแต่คนพวกนี้ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะขึ้นมาบริหารประเทศน่าเสียดายนะฮะมีคนกล้าขึ้นมาคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าร่วมมือขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสูงๆทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าปีนี้ท่านเอาคนดีๆคนที่เราน่าไว้ใจได้ให้มากที่สุดเข้ามานั่งในตำแหน่งที่สำคัญเมื่อท่านส่งไม้ต่อไปให้รัฐบาลที่มาจากการเมืองค่ะคนดีเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมทำอะไรที่เขาคิดว่าอีกปี2ปีเขาก็เกษียณแล้วจะไปฆ่าตัวตายในชื่อเสียงวงตระกูลทำไมหรือจะมีคดีติดตัวทำไมเพราะฉะนั้นปัญหาของเมืองไทยก็คือความร่วมมือระหว่างคนไม่ดี2กลุ่มเล็กๆเล็กๆนะคือคนที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในวงการเมืองแล้วมีอำนาจคนไม่ดีที่อยู่ในวงราชการแล้วก็มีอำนาจสองคนนี้พอผสมพันธุ์กันเมื่อไหร่ล่ะคุณเอ้ยประเทศชาติลำบากเลยเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากนะท่านนายกจะล้วงหรือไม่ล้วงจะแต่งตั้งหรือให้คนอื่นแต่งตั้งรัฐบาลนี้ผมให้เครดิตเขาคุณต้องรับผิดชอบสุดท้ายทำอะไรไปต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้นนะคะคนในกระทรวงทบวงกรมที่ท่านทุกกระทรวงทบวงเขารู้อยู่แล้วใครดีใครไม่ดีคนของเขาเองอ่ะเขารู้อยู่แล้วเวลาคุณตั้งใครขึ้นมานะคนภายในรู้หมดว่าคนคนนี้แบ็คกราวด์เป็นยังไงคนคนนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงหน้าบ้านหลังบ้านเป็นยังไงเขารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ทำให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าไม่หวังว่าท่านจะทำโอ้โหได้ 100% ขาวสะอาดแต่ทำให้ดีที่สุดแล้วประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าค่ะก็ต้องฝากความหวังเอาไว้นะคะสุดท้ายก็ต้องเลือกทั้งคนดีและคนเก่งเข้ามาดูแลบริหารประเทศในตำแหน่งสูงๆเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญค่ะและตอนนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับ9อันดับข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้สำหรับช่วง weekly ชี้ประเด็นร้อนคุณผู้ชมต้องติดตามเรื่องไหนข่าวไหนในสัปดาห์หน้าบ้างคะมีเรื่อง 2-3 เรื่องนะเรื่องที่1ก็คือเรื่องปฏิรูปตำรวจเรื่องนี้เนี่ยขณะนี้สำหรับผมเนี่ยความรู้สึกเหมือนกับว่า เรามีความหวังนะค่ะเพราะซุ้มเสียงของคณะกรรมการโดยเฉพาะประธานเนี่ยก็ท่าทางจะศึกษามาอย่างดีรู้เรื่องและเอาจริงด้วยนะฮะผมก็คาดว่าประชาชนจะไม่ผิดหวังแต่ตามเรื่องต่อไปนะเรื่องที่2ก็คือเรื่อง primary vote ยังถกเถียงกันอยู่ว่ามันจะจบลงยังไงอีกเรื่องนึงเราไม่ค่อยเอามาพูดคือเรื่องฆาตกรรมที่รุนแรงฆ่า8ศพค่ะนะฮะเพราะจริงๆรายการนี้ถ้ามีคนหนึ่งเขาเสนอเยอะๆแล้วถ้าผมหลีกเลี่ยงเรื่องอย่างนี้ได้ผมก็จะหลีกเลี่ยงแต่เราก็ตามไปดูว่าเรื่องนี้นะจับคนผิดไม่ยากเขาจะจับได้เมื่อไหร่รับรองว่าไม่มีทางหลุดจับไม่ยากแล้วจับได้เมื่อไหร่ไม่ยากแล้วก็อยากจะฝากไปดูสักนิดนึงว่าเราต้องมาพิจารณาระหว่างว่าความรุนแรงที่เกิดกับอาชญากรรมเนี่ยนะกับกฎหมายการลงโทษของเมืองไทยปัจจุบันนี้เนี่ยนะมันสมเหตุสมผลกันไหมไม่อย่างนั้นคนจะไม่กลัวกฎหมายนะฆ่ายังไงก็แล้วแต่ก็ติดคุกไม่กี่ปีนะฮะไม่ตายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูจากพฤติกรรมอันนี้ไม่งั้นความรุนแรงจะขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะทำยังไงก็ไม่มีตายนะฮะไม่มีโดนประหารเนี่ยค่ะฝากดูเรื่องนิดนึง
ผมไม่ค่อยมีโอกาสมาพูดหรอกแล้วก็จริงๆพยายามหลีกเลี่ยงอยู่แล้วก็เป็นประเด็นข่าวที่ต้องติดตามกันในตลอดทั้งสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะก่อนจากกันนะคะขอฝากช่องทางในการรับชมด้วยนะคะค้นหาคำว่า weekly when back เราอัพเป็นภาษาอังกฤษก็จะสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยทั้งทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวอยากสัมผัสธรรมชาติที่จังหวัดปราจีนกับริมพูการ์เด้นรีสอร์ทอาหารอร่อยท่องเที่ยวสนุกนะคะแล้วก็ที่สำคัญนำเที่ยวโดยคุณเฉลิมเองด้วยเลยนะผมอยากจะเจอแฟนคลับค่ะยังไงเนี่ยถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามทางแฟนเพจ Facebook Weekly Roundup ได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณไทยประกันชีวิตริมพูการ์เด้นรีสอร์ท RMT แล้วก็เดสปาด้วยนะคะดิฉันคุณเฉลิมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ